นี่ไงเซรามิกสุดรางมันต้องดันให้สุดรางก่อนนะสุดรางแล้วก็เอาไหวไหมสวัสดีนะคะวันนี้เฟย์จะมาแนะนำรถที่เราใช้เที่ยวนอนในรถกันนะคะก็คือเป็น Honda Stepwagon รุ่น RG1 นะคะก็ตัวนี้ก็เป็นรถหลายปีแล้วแหละก็ส่วนมีพี่ๆถามมาว่าเวลานอนในรถเนี่ยนอนยังไงทำอะไรภายในรถบ้างก็คือบอกตรงนี้ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เพราะว่ายังไม่ได้มีเลิกไปทำสักทีนะคะแต่ว่ารถคันนี้มันสามารถปรับเบาะได้หลายแบบแล้วก็ปรับเพื่อนอนได้ด้วยนะคะก็เลยมีคนถามต่ออีกว่าแล้วมันปรับเบาะยังไงวันนี้ก็เลยจะพามาดูกันว่าปรับเบาะยังไงเนาะปะตามดูกันเลยเดี๋ยวเปิดฝั่งนู้นด้วยจะได้สว่างนะก็คืออันนี้คือภายในนะคะก็จะเห็นว่าเบาะมันหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมอันนี้เราปรับเอาไว้เพราะว่าวันก่อนเราไปซื้อของที่แมคโครมาแล้วก็ต้องใช้ขนของอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะก็เลยปรับเอาไว้เป็นแบบนี้ครับขึ้นไปได้นะคะแล้วก็มันจะไม่ดูเดี๋ยวเราไปเปิดฝาท้ายให้แป๊บนึงจะได้สว่างอันนี้เข้าไปก็ดันเลื่อนสไลด์ไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังก็สามารถพับขึ้นไปแอบแนบไว้มีได้มีหูคล้องแบบนี้นะคะด้านนี้ก็เหมือนกันก็พับแบบนี้เก็บไว้ได้มันก็จะได้ความกว้างเยอะอยู่สามารถขนจักรยานก็ได้แล้วก็ขนของชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเฟย์พับบอกให้ดูนะคะก็อันดับแรกเราก็พับสลักด้านซ้ายกดลงมาแล้วก็พับเบาะลงมาแบบนี้นะคะให้ลาบแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีเชือกสำหรับดึงนะคะเราก็ดึงเข้าหาตัวแล้วก็ยกเบาะได้เลยแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เหมือนพวก Fortuner อะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะคะแล้วตัวนี้เราก็พับลงมาทีนี้เราก็ได้พื้นที่ที่กว้างมากๆเลยสามารถใส่จักรยานไซส์ขนาดกลางได้เลยนะคะขึ้นมาจอดความสูงก็สูงเหมือนกันอะแต่เราไม่ค่อยวัดเนาะไม่ได้เอาตัวสลับนี้มาวัดทีนี้มาจุดมาเรื่องที่มีคนอยากจะให้ถ่ายให้ดูนะคะก็คือทำเบาะหมุนแบบนี้ทำยังไงอันนี้มันถูกหมุนให้หันหน้ามาทางนี้อยู่นะคะปึ๊บหันหน้าทางนี้เราก็นั่งแล้วก็ชมวิวด้านหลังได้มีพี่เขาถามว่าเบาะมันหมุนยังไงคะโดยการดึงสลักพับเบาะดึงสลักพับเบาะตัวนี้นะคะให้เบาะพับลงมาแล้วมันจะมีสลักอีกตัวนึงที่ทำให้เบาะนั่งทับขึ้นไปเหมือนกันตัวเล็กนะคะมันจะมี2ตัวอันนี้ไว้เลื่อนสไลด์ขึ้นลงอันนี้ไว้เลื่อนพับเบาะตัวพับเบาะที่นั่งพับไปอย่างนี้อ่ะเราก็พับมาแล้วเราก็ดันเลื่อนตัวเก้าอี้เนี่ยมาให้สุดเลยนะคะด้านหลังสุดรางนะคะสุดรางแล้วเนาะทีนี้จะพับเบาะแล้วนะคะต้องอยู่ในท่าที่มันไอ้นี่นิดนึงแบบนี้นะคะเอายางเราก็ดันเอามือผลักให้เบาะหมุนเข้ามาทางด้านในรถนะคะปึ๊บก็เดี๋ยวเฟย์มาสาธิตวิธีการพับเบาะแล้วก็หมุนเบาะรถเสร็จแบบวัน RG1 ให้ดูนะคะอันดับแรกเลยเราก็ดึงสลักตัวที่นั่งกับตัวบอมันทับ
ันดีเราดันตัวนี้ขึ้นไปมันก็จะไอตัวนี้มันจะพับลงมาหาตัวที่นั่งนะคะอ่ะปุ๊บที่จุดสำคัญเลยนะคะของการที่จะหมุนเบาะได้ก็คือว่าให้เลื่อนให้ดึงสลักเลื่อนนะคะอันนี้มันจะเลื่อนได้ไว้สำหรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงต้องเลื่อนเบาะลงไปสุดรางเลยนะคะไปสุดด้านหลังอันนี้สุดหลังแล้วเนาะปุ๊บอ่ะเราจะหมุนเบาะแล้วนะคะอย่าลืมนะเลื่อนจนสุดรางนะคะสุดรางก่อนเช็คแล้วว่าเบาะอยู่สุดรางแล้วแล้วก็หมุนหันเก้าอี้เข้ามาค่ะในตัวรถนะคะเรียบร้อยไม่ยากไม่ยากแต่ว่ามันจะมีเทคนิคช่วงตอนแรกเนี่ยแหละที่ตอนแรกเราก็แบบใช้แรงเยอะมันจริงๆเราไม่ต้องใช้แรงเลยแต่ว่ามันต้องมาให้ถูกจุดของมันอ่ะก็คืออันดับแรกอย่าลืมว่าต้องดันเก้าอี้มาให้สุดรางด้านหลังแล้วก็พับเบาะให้มันเข้าหากันแล้วก็หมุนหมุนโดยการหันตัวเบาะเข้าหาในตัวรถนะคะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายจากมุมด้านหน้าให้ดูนะคะตัวนี้ตอนนี้มันหันไปเก้าอี้มันหันนั่งไปทางด้านนี้อยู่เดี๋ยวจะหมุนกลับมาเพื่อให้หันไปตามทางนั่งรถปกตินะคะโอเคมาดูกันนะคะอันดับแรกดึงสลักตัวนี้เพราะว่าตอนนี้เบาะมันพับอยู่แล้วนะดึงแค่ตัวนี้ปุ๊บและเลื่อนมาให้สุดรางข้างหน้านะคะสุดแล้วสุดแล้วแล้วก็ดันหมุนเบาะให้หมุนเข้าหาในตัวรถนะคะจับนี้นะคะปึ๊บเรียบร้อยมาทำอีกรอบหนึ่งโอเคเริ่มต้นด้วยทับเบาะนะคะดึงทับเบาะปกติเลยเช็คให้ชัวร์ว่ามันพับไหมโดยการดันอันนี้ให้ตัวที่นั่งและตัวพนักพิงพับเข้าหากันแบบนี้นะคะต่อไปมาดูสลักอันใหญ่นี้นะคะเพื่อสำหรับเลื่อนเบาะตามรางนะคะให้ดันอันนี้มันเลื่อนได้ให้ดันตัวเบาะลงไปสุดรางด้านหลังเลยสุดรางด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมุนเบาะแล้วนะคะเลื่อนสุดรางแล้วนะเอามือจับสองด้านของเบาะแล้วก็ใช้เข่าดันตรงนี้นะคะเพื่อเราจะหมุนเบาะเข้าหาตัวรถนะคะอันนี้มันจะช่วยดันแรงเราดันบ้างนี่นะคะก็กลางบอกกลางเลยก็ออกกลางบอกแบบนี้คะแนนก็จะง่ายมากเลยทีนี้เราก็ขึ้นไปนั่งชมวิวได้แล้วอันนี้มันสามารถเลื่อนลงไปด้านหลังได้เมื่อกี้เราเลื่อนขึ้นมาใช่ไหมเพื่อเลื่อนเพื่อให้ตรงนี้มีกว้างก็หวานแก้วได้ก็ประมาณนี้นะคะกับสเต็ปวากอน RG1 ตัวนี้เราก็เอาไปใช้นอนในรถกันทุกชุดเลยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาสาธิตให้ดูว่าเวลาจะนอนปรับเบาะแบบไหนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ